อิตรานยูกลับมาแล้วนะคะกับคลิปรีแอคชั่นของฝนเองนะจ๊ะคลิปนี้ก็จะเป็นอันเดอร์ไนท์ที่เหมือนเดิมอย่างที่บอกนะคะก่อนหน้านี้ฝนลงเป็นของวอลคอลทีมนะคะกับคลาสแล้วก็โซนจีนะคะที่คอลแลบกันระหว่างเด็กๆนะคะกับดีเรคเตอร์นั่นเองทีมนี้ก็จะเป็นทีมของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะอย่างที่ฝนบอกก็จะมีแค่อึนยอกคนเดียวนะคะที่ได้มาเพอร์ฟอร์แมนซ์กับน้องๆเนาะเพราะว่าอีกคนนึงที่เป็นดีเรคเตอร์เนี่ยเขาเป็นคนคิดท่าเต้นนะคะแต่เขาไม่ได้เป็นไอดอลเนาะอันนี้เข้าใจตรงกันนะก็สำหรับทีมโวคอลก็ได้แสดงเพลงของดีเรคเตอร์ตัวเองไปนะคะทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็แสดงเพลงของดีเรคเตอร์ตัวเองเหมือนกันนะจ๊ะเป็นของซูเปอร์จูเนียร์นั่นเองแล้วก็ EP นี้อย่างที่บอกนะคะอีชึกมาเป็นMC ของ EP นี้ด้วยนะคะคือก่อนที่พวกนางจะขึ้นเวทีเนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆระหว่างอึนยอกกับอีทึกนะคะก็ทุกคนที่มาในฮอลเนี่ยก็จะมาเหมือนมาประเมินเด็กๆถูกไหมแต่คนที่จะมาประเมินอึนยอกคืออีทึกนะคะใครที่พอจะดูรู้เรื่องก็อาจจะรู้นะคะว่าแบบเหมือนอีทึกมากดดันอึนยอกนิดๆหน่อยๆอ่ะไม่รู้จะมาทำไมนะคือแบบมันทำให้เมมเบอร์กดดันนะคะเพราะว่าลีดเดอร์มายืนดูนะจ๊ะใน performance team นะคะน้องมินออกแล้วน้องมินตกรอบแล้วก็ถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายคือจริงๆอยากจะให้น้องได้เข้ามารอบเนี้ยถ้ารอบเนี้ยเป็นรอบสุดท้ายของน้องอ่ะมันจะดีกว่านี้นะคะมันจะดีกว่านี้เพราะอันเนี้ยคือเป็นทีม performance ที่ได้ทำงานร่วมกันนะคะได้อยู่ในกลุ่มเดียวกันอีกนะจ๊ะฝนก็อยากจะให้น้องมินน่ะอยู่ในกลุ่มเดียวกับพวกนี้เยอะๆนะคะให้อยู่แบบในกลุ่ม performance ด้วยกันอะไรอย่างงี้แล้วก็ได้ยิ่งได้แสดงร่วมกับดีเรคเตอร์ด้วยนะคะอยากให้อยู่มากๆแต่ก็เสียดายนะคะเพราะว่าน้องตกรอบไปแล้วนะคะเราก็จะมาเชียร์คนที่เราติดตามคนต่อไปนะคะคนนั้นก็คือบองฮีของเรานั่นเองคือฝนชอบบองฮีตั้งแต่นางเริ่มร้องมิโรติฝนจริงๆฝนก็ชอบเสียงบองฮีตั้งแต่ไอ้นี่แล้วแหละเพลงบีอายังเพราะนางจะร้องท่อนก่อนที่จะเป็นท่อนของมินถูกไหมคือฝนชอบเสียงนางแต่ตอนนั้นแล้วแหละแต่คือพอมามิโดติเนี่ยมันก็เลยทำให้นางเนี่ยได้โชว์พลังเสียงของตัวเองมากขึ้นแล้วEP นี้นะคะเป็นการร้องที่บอกได้เลยว่าบองฮีร้องดีมากเอาจริงทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์อ่ะมีโอกาสสูงมากในการที่จะได้เดบิวต์นะคะก็ฝากเชียร์หนุ่มๆกันด้วยแล้วกันเนาะคนที่จะได้เดบิวต์แน่ๆฝนมั่นใจว่าจะเป็นโดยงนะคะก็อย่างที่บอกนางได้ที่หนึ่งก็ เดี๋ยวไปดูเลยดีกว่านะคะคือจริงๆดูหลายรอบแล้วแหละแต่ก็อยากจะมารีแอคชั่นให้ดูกันว่าความรู้สึกของเรานั้นชอบมากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวไปดูเลยตอนที่อีทูบอกว่าจะแสดงเพลงนี้คือเด็กๆงงกันมากเลยเพราะว่าเกิดไม่ทันซึ่งเราจะบอกว่าเราเกิดทันก็ดูแก่อ๋อเซวันจุนซอนนี่ก็มีโอกาสได้เดนกันนะแฟนคลับเยอะเสียงของโดยอมยังแผ่วๆอยู่นะว้าวสุดยอดชิมคุ้งเห็นอีทูตอนนี้แล้วตลกทีเลยตอนแรกฝนไม่คิดว่าซูหลินจะได้เข้ารอบนี้ด้วยซ้ำแต่น้องร้องไห้หนักมากนะคะโอ้มักเน่ได้เข้าทั้งสองคนเลยนี่ก็ลืมไปว่าจงวันก็เป็นมักเน่เหมือนกันโดยอมมานี่คือนางไอ้นี่ปะนางดัดฟันเนาะอันนี้เหมือนนางเอาเหล็กดัดออกอะ
คือทีมวอคอลอ่ะเป็นอะไรที่นุ่มนวลสบายดูเพอร์เฟกต์ในแบบความนุ่มนวลอ่ะส่วนทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์ทุกอย่างดูเพอร์เฟกต์คือเพอร์เฟกต์เลยอ่ะเพอร์เฟกต์แบบเพอร์เฟกต์แบบเข้งแข็งอ่ะส่วนทีมแรปจะเป็นทีมที่เน้นสนุกสนานและคือความสนุกอ่ะไม่รู้จะอธิบายไงแต่คือมันสนุกมากนะคะถ้าใครอยากรู้ก็รอดูคลิปต่อไปตอนท่อนเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเท่าไหร่ฝนชอบเพลงหลังจากนี้ชื่อเพลงว่าอะไรนะบริกซุดเหรอว้าวเนี่ยผมชอบเพลงเนี้ยชอบท่อนบุกนี้เดี๋ยวเราเพิ่งจะเห็นหน้าอุโมทีชัดๆตอนท่อนนี้แหละจงเลิกเกินกล้องถ้าเต้นมันก็ดีอยู่แล้วเพลงนี้แล้วเต้นเหมือนแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ของไอ้นี่เลยอะซูเปอร์จูเนียร์ว้าวชอบท่อนจบมากท่อนสะบัดชายเสื้อดีมากสุดาเป็นไงบอกแล้วว่ามันดีคือท่อนของโดยอมอะผลยังไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่เพราะว่าโดยอมเหมือนเสียงน้องจะแผ่วๆนะคะเหมือนว่าน้องเน้นเต้นมากกว่าที่จะเน้นร้องเนาะคือฝนชอบท่อนบองฮีมากชอบท่อนบองฮีแล้วก็ท่อนของชิยอนนะคะชอบ2ท่อนนี้เพราะนางเป็นคนที่เสียงสูงด้วยแล้วก็หลังๆรู้สึกจะเห็นอุโมทีตอนมาร้องหลังๆนี่แหละแล้วก็ขึ้นต้นมาด้วยซูเหรินรู้สึกว่ามันดูดีนะคะดูน่ารักมากอย่างที่บอกคือการเพอร์ฟอร์แมนซ์อะเหมือนกับคอนเสิร์ตหรือมินิคอนเสิร์ตของเอเจเหมือนมากเหมือนเมมเบอร์มีประมาณกี่คนนะที่รอดมาถึงรอบนี้เนี่ยมา10กว่าคนใช่ไหมมันก็เหมือนกับการเพอร์ฟอร์แมนซ์ของซูเปอร์จูเนียร์อย่างที่ผมบอกมันดีนะคะก็เป็นการเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่รู้สึกเข้มและแข็งแกร่งนะคะต่างจากทีมโวคอลที่นุ่มนวลแล้วก็เพอร์เฟกต์แบบทีมโวคอลเนาะอันนี้แบบแตกต่างกันมากๆนะคะรวมไปถึงคลิปหน้านะคะฝนจะรีแอคชั่นของทีมแรปนะจ๊ะก็จะมีความแตกต่างที่บอกได้เลยว่าแตกต่างจาก2ทีมนี้แบบสุดๆนะจ๊ะโอเคใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาตรีมืดๆหน่อยนะจ๊ะไม่ต้องตกใจเนาะโอเคไว้คลิปหน้านะคะเจอกันนะจ๊ะกับทีมแรปนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย